จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับความร่วมมือการส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาคค่ะโครงการความร่วมมือนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างแพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติร่วมกับพันธมิตรหลายๆภาคส่วนนะคะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมด้านการศึกษาเนี่ยมาเผยแพร่นำไปใช้ประโยชน์แล้วก็พัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีในกลุ่มนวัตกรรมด้านการส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณนะคะเป็นกลุ่มนวัตกรรมซึ่งพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยสอนเทคโนโลยีให้กับเยาวชนของเรานะคะตัวอย่างของผลงานได้แก่ KidBuy Series นะคะใน KidBuy Series เนี่ยประกอบด้วยเทคโนโลยีตัวแรกก็คือบอร์ดคิดไบรท์นะคะอันที่สองก็คือสถานีวัดอากาศอุตุน้อยแล้วก็อันที่สามก็คือคิดไบรท์ AI นะคะซึ่งผลงานเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่จะสอนเทคโนโลยีในรูปแบบของ STEM Education ด้วยนะคะตัวบอร์ดคิดไบรท์เนี่ยก็จะเป็นบอร์ดสมองกลซึ่งสามารถที่จะเอาไว้สอนโคดดิ้งให้กับเด็กๆในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะอันนี้ก็จะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดเชิงคำนวณเชิงสร้างสรรค์นะคะแล้วก็คิดวิเคราะห์ด้วยต่อจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะนำบอร์ดคิดไบรท์มาพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์วัดภาพอากาศได้แก่เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนทิศทางลมความเร็วลมอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ประกอบขึ้นเป็นสถานีวัดอากาศอุตุน้อยนำมาเป็นเครื่องมือในการสอนเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นมาได้แก่ Internet of Things นะคะแล้วก็ Big Data นะคะและต่อเนื่องกันก็คือเทคโนโลยี KidBuy AI อันนี้จะเป็นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาสอนในรูปแบบซึ่งง่ายสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะทำให้เด็กๆของเราเนี่ยก็มีเครื่องมือในการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงมัธยมปลายในเครื่องมือเหล่านี้เราก็ได้มีความร่วมมือกับทางสพท.นะคะแล้วก็สสวท.ในการออกแบบตัวบทเรียนที่เหมาะสมสำหรับแต่ละชั้นปีและมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องมือและบทเรียนให้แก่คุณครูในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงมัธยมศึกษาในปัจจุบันนี้เราก็มีการอบรมครูไปมากกว่า 4,000 คนแล้วนะคะแล้วก็มีโรงเรียนที่ร่วมอยู่ในโครงการของเรามากกว่า 3,000 แห่งนะคะในลำดับต่อไปก็จะขอเชิญดร.เทพชัยทรัพย์นิติ์นะคะมากล่าวถึงกลุ่มนวัตกรรมที่เหลือค่ะต้องขอบคุณดร.สวรักษ์นะครับสำหรับคำแนะนำนะครับสำหรับกลุ่มถัดไปนะครับเป็นกลุ่มนวัตกรรมด้านการจัดการข้อมูลวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์และความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเราจะประกอบด้วย2แพลตฟอร์มหลักๆนะครับอันแรกเราชื่อว่านวันุลักษ์นวัตวิรักษ์เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งแพลตฟอร์มนี้มีหน้าที่ในการที่จะรวบรวมสิ่งต่างๆซึ่งจะเป็นลักษณะของความหลากหลายแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับการรวบรวมข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราก็จะอาศัยความร่วมมือกับกลุ่มราชภัฏเพราะเนื่องจากว่าราชภัฏเองเนี่ยจะมีนักศึกษาที่อยู่ใกล้ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ดึงเอาความสามารถของนักศึกษาเนี่ยไปพูดคุยกับเจ้าของพื้นที่นะครับในการที่จะทำให้ข้อมูลชุมชนตรงนี้เนี่ยเข้ามาสู่แพลตฟอร์มเราได้นะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของมิวเซียมพูลนะครับเนื่องจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราเนี่ย
ทำการที่จะสร้างให้กับกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนดังนั้นเนี่ยชุมชนเองก็ไม่ได้มีเวลามากในการที่จะนำชมนะครับพาในลักษณะของการเป็นไกด์นะครับดังนั้นเนี่ยการมีมิวเซียมพูลเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกทำให้ข้อมูลต่างๆของชุมชนเนี่ยถูกนำส่งในรูปของดิจิตอลนะครับดังนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในชุมชนเนี่ยสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยสแกน QR code แล้วก็สามารถที่จะนำชมนะครับแล้วก็เรียนรู้ข้อมูลของชุมชนต่างๆได้นะครับซึ่ง2อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเรียนรู้นะครับอีกอันนึงเป็นเรื่องของกลุ่มนวัตกรรมในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้นะครับซึ่งจะประกอบด้วย2แพลตฟอร์มหลักๆก็คือ MOOC นะครับ MOOC เนี่ยเป็นคลังข้อมูลนะครับทางด้านการศึกษานะครับทางด้านออนไลน์ซึ่งจะเปิดอำนวยความสะดวกทำให้นักเรียนนักศึกษาผู้สนใจต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆของชุมชนข้อมูลทางการศึกษาทั้งหมดได้นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของไทโจ้เนี่ยจะเป็นเรื่องของความสามารถทางวิชาการนะครับข้อมูลทางวิชาการต่างๆเนี่ยเราจะนำแสดงออกในรูปของวารสารซึ่งวารสารต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพอย่างสม่ำเสมอดังนั้นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยนอกเหนือจากการที่เขาจะเข้าสู่ชุมชนแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีการสร้างผลงานทางวิชาการดังนั้นไทโจ้เนี่ยจะเป็นวิธีการหนึ่งในการจะยกระดับมาตรฐานของวารสารที่เกิดขึ้นนะครับจากสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยจะพบว่าการที่เรานำเรื่องของนวัตกรรมทางด้านการศึกษาเนี่ยเข้าไปสู่ภูมิภาคเนี่ยจะทำให้นักศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถจะเกิดการเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นการเรียนรู้ในสถานที่จริงซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากนะครับซึ่งแพลตฟอร์มต่างๆที่เราทำเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่จะส่งเสริมในรูปแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยประโยชน์ของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยก็จะช่วยทำให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดการลงพื้นที่จริงเกิดการทำงานกับกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ในลักษณะของการปฏิบัตินะครับอีกอันนึงก็คือทำให้เกิดความร่วมมือนะครับเกิดการถ่ายทอดส่งต่อจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในชุมชนนะครับลงมาสู่นักศึกษาเป็นรุ่นต่อรุ่นนะครับแล้วก็เกิดความร่วมมือในการทำงานนะครับในเรื่องของเครือข่ายนะครับกับศูนย์เทคโนโลยีที่ต้องเกิดคอมพิวเตอร์แห่งชาติแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยตามรายละเอียดที่ปรากฏในหน้าจอตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ